ันค่ะบ่เห็นเป็นแต่สะออนจังได๋ค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งดูเบิ่งดูเบิ่งดูนี่นะต้นกระเทียมยอดกระเทียมกำลังอบอ่อนๆกำลังอวบๆเนี่ยกำลังอ่อนๆกำลังอวบๆเลยค่ะเนี่ยปาดเอาปาดเอาเนี่ยอยู่ใต้ใบตองปาดเอาปาดเอาสวัสดีเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องปองไปเฮาคือเก่าเหมือนเดิมค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่น้องเนี่ยหลายคักหลายเนี่ยเมื่อพ่อตอนที่สิกลับบ้านแล้วโอ้ยมึงดูผ้ากันเอาทางใต้ดูสิมันเยอะจริงๆใช่หมดนะนี่ใช่หมดเลยใช่หมดเลยกระเทียมปลาทางนั้นจ้ะพี่น้องจ้ากระเทียมปลาทางนั้นค่ะผู้ใดอยู่ใกล้เท่านี้ก็มาเก็บเอาเด้อค่ะเด้อไผดูผู้ใดมันกำลังเป็นตาแซ่บค่ะซ้ำนี่มาเอาเด้อพี่น้องคนละประเบิ่งแน่วนะลายคักลายแน่วนะบ่แม่นมองนี่มองเดียวเด้อค่ะพี่น้องแม่นเบิดค่ะแม่นเบิดแถวภูเขานี่ก็แม่นเบิดค่ะแม่นเบิดค่ะซุ่มมันอยู่ใต้ใบตองก็มีน้องค่ะเนาะเบิ่งเด้อค่ะเด้อทางขึ้นมาเก็บกระเทียมปลาซุ่มข่อยพุ่นน่ะเบิ่งดูพุ่นทางอยู่พุ่นน่ะเลียวเห็นบ่พุ่นน่ะปีนภูเขาขึ้นมาลอดลมลอดตายแล้วพี่น้องเอ้ยใจมันหักใจมันหักค่ะใจมันหักใจมันหักไกลวันใดก็มาค่ะอยู่ห่างจากบ้านว่าแม่นหาสิบกว่ากิโลผูกขาดันโดนมากเนี่ย40กว่าโลใช่ไหมเออนั่นล่ะผมดูนะพากันปีนขึ้นมาแต่ข้างล่างขึ้นมาค่ะคอยอันลื่นล่มสองเทือสามเทือเลยพี่น้องจ้าว่าแม่นสิล่มอันคุบมีดเจ้าของมีดเลยสิเสียบเอาเลยสิสมน้ำหนาว้ายพุ่นนะมาเด้อผู้ใดมายังบ่พอบ่เห็นก็มาเอาเด้อจะเด้อมาเอาไปกินเด้อผู้ใดอยู่ใกล้ก็ได้โปรดซะแม่นเบิดเด้อค่ะเด้อนี่นั่นนี่นะแม่นเบิดค่ะแม่นเบิดเนี่ยแม่นค่ะกระเทียมปลาทางนั้นค่ะกำลังอ้อกำลังเป็นตาแซ่บเด้อพี่น้องมันไผดุจิ้มดุปาดเนาะมันจิ้มอ้าวเขามันจิ้มเอามันจิ้มเอาพุ่นนะพากันหาตะข้างล่างว่าขึ้นมาข้างบนว่าตอนสิเมื่อมาขึ้นมาหาข้างบนปาดอาญะอยู่ว้ายพุ่นนะแม่นเมิดเด้อค่ะเนี่ยแม่นเมิดค่ะแม่นเมิดบัดเนี่ยปาดแม่นเมิดค่ะแม่นเมิดค่ะเยอะมากๆกําลังดีเลยพี่อีกําลังอ้อกําลังพอดีกินค่ะกําลังพอดีกินค่ะแม่นเมิดค่ะพี่น้องจ้าแม่นเมิดเด้อค่ะเด้อมันไผมาบ่เห็นเมื่อวานนี่ก็มาเอาแม่เด้อค่ะเด้อมันไผมาบ่เห็นเมื่อวานนี่ก็มาใหม่ค่ะมาใหม่เนี่ยๆอุ๊ยเลือกเก็บไม่ถูกเลยอ๋อเลือกเก็บไม่ถูกตอนนี้เก็บไม่ถูกคักๆๆว้ายพุ่นน่ะพุ่นน่ะเอ้ยมาเด้อผู้ใดมาเอาตอนนี้กําลังพอดีกินค่ะกำลังพอดีกินกำลังพอดีกินมึงดูเนี่ยเห็นบ่เนี่ยกำลังพอดีกินพี่น้องก็เก็บอ้าวเก็บเอาค่ะพี่น้องเก็บเอามีดจิ้มเอามันค่อยบ่อันนั้นมันค่อยบ่อันมันค่อยบ่ขี้หลายมันค่อยงามมันค่อยบ่ซ้ำแม่นเมิดค่ะกระเทียมปลาทั้งนั้นค่ะนี่เนี่ยล่ะนี่ล่ะต้นกระเทียมปลาของแท้ค่ะของแท้ของแท้มาเด้อค่ะเด้อผู้ใดสิมาเอาก็มาเก็บเอาเด้อค่ะสอนไลน์สอนไลน์เดี๋ยวสิบอกที่อยู่ให้เด้อค่ะเด้ออยู่ในคลิปนี่ล่ะป้ามองเก็บก็ได้สะออนได้ยินเสียงบ่คะได้ยินเสียงบ่คุณน่ะพี่น้องคอยห้องอุ้ยๆเอาว้าวยิ่งเห็นเยอะใช่ไหมว้ายนาน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 ติดใจแล้วบัดทีนี้มาเนี่ยค่ะบ่เห็นเป็นแต่สะออนจังได๋ค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งดูนี่นะต้นกระเทียมยอดกระเทียมกําลังอบอ่อนๆกําลังอวบๆเนี่ยกําลังอ่อนๆกําลังอวบๆเลยค่ะเนี่ยปาดเอาปาดเอาเนี่ยอยู่ใต้ใบตองปาดเอาปาดเอาเอามีดปาดเอาจิ้มเอาเนาะค่ะเนาะทุกอย่างแน่บ่ได้เอาขาตั้งกล้องมาก็เลยได้ใส่มือเดียวก็เลยซาพี่น้องค่ะก็เลยซามาเห็นตอนนั้นสิกลับเนาะค่ะเนาะฝากให้ด้วยค่ะเด้อฝากช่องให้ด้วยพี่น้องตรงไปเฮาฝากช่องติดตามให้ด้วยค่ะเด้อนี่แหละเขาห้องไปกระเทียมปลาค่ะดอกมันอวบกําลังขึ้นค่ะมันอยู่ใต้ใบไม้แป้งก็กวาดใบไม้ขึ้นมามันก็เลยเห็นอันกําลังงามๆค่ะพี่น้องค่ะนี่แม่นเมิดเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวนี้หิมะก็ตกเพราะหิมะฝนก็ตกเพราะฝนแต่ใจรักก็มากค่ะพี่น้องค่ะคือว่าเนาะค่ะเนาะปาดเนาะหลายคักหลายเนี่ยกําลังพอดีกินนั่นแม่พอมันอยู่ใต้ใบตองมันก็จะอวบดูข้างบนจังซี่ก็อาจจะแปลว่าต้นเล็กๆแต่พอมันอยู่ข้างล่างนะเราเอาขึ้นมาน่ะมันต้นมันอวบมันกําลังพอดีกินเท่านี้นะกําลังพอดีกินกินกับบางคนก็กินกับปนปลากินกับลาบคนเขาชอบแม่นเมิดพี่น้องเอ้ยแม่นเมิดเด้อค่ะเนี่ยต้นกระเทียมปลาทางนั้นค่ะ
กำลังก็อ่ะบ้านเป็นสาวกับสาว14 15ปีเนาะบางซ้ำนี่ก็สิประมาณอายุ18ค่ะส่วนนี่ก็สิแม่นเก่าปี10ปีเนาะค่ะเนาะมันยังน้อยๆจังซี่ก็ได้แต่กำลังอ่ะกำลังแซ่บค่ะกำลังแซ่บซะนี่แม่นเบิดเด้อค่ะเด้อผู้ใดสิมาเก็บก็มาเก็บเด้อค่ะเด้อบ่ห่วงเด้อบ่ห่วงเด้อผู้ใดมีความสามารถก็มาจิ้มเอาโลดค่ะมาจิ้มเอาโลดปีนเขาเด้อค่ะเด้อบ่ได้มันธรรมดาเด้อนี่นะคนอายุ40ปีอัพมาปีนเขาเพราะอยากอันนั้นพี่น้องเอ้ยใจบ่รักนี่บ่ได้ขึ้นมาฮอดพี่ดอกพี่น้องเอ้ยมาเห็นก็ไม่เห็นตอนสิกลับแล้วพี่น้องเอ้ยก็ยังว่าได้กลับก็บ่เป็นซ้ําบัดนี้นะใจมันฮักใจมันฮักเราเก็บอยู่ข้างล่างเราเก็บอยู่ข้างล่างอนาถามากหนูจะบอกว่าโอ๊ยที่ไม่ได้เก็บมาฝากเพราะอะไรรู้ป่ะมะม่วงจะไปอยู่ข้างล่างเออมีต้น2ต้นเออมันหมดเวลาก่อนหมดเวลาก่อนไว้ครั้งหน้ามาแล้วเดี๋ยวจะมาเก็บให้ถ้าขับรถมาเองได้นี่เรามากันเองนี่โอ๊ยใช่ไม่อันนั้นแล้วอีกอยู่แม่งมันทั้งพันเลยเออว่านั่นแหละจนหิวข้าวหิวน้ำนั่นแหละถ้ามาเองเอาข้าวเอาน้ำมากินเอาข้าวเอาน้ำมากินเป็นน้ำคักนอนกำลังอ้วนทางนั้นเนี่ยยิ่งแบบเขี่ยหินออกนะมันอยู่ใต้หินโขดหินโอ้ยเออสวยมากๆสวยมากๆเก็บกระเทียมปลามื้อนี้ก็จบลงแล้วค่ะพี่น้องจ๊ะก็สิกลับบ้านกลับซ่องแล้วค่ะมื้อนี้หิวข้าวหิวน้ําแล้วค่ะเนาะพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อค่ะเด้อส่วนคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคําว่าบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้ะเด้อพี่น้องจ๊ะ